จังหวัดตรังได้จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่เรือนจำจังหวัดตรังตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังนายทรงกฎสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดประจำปี2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมเกล้ารับพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่26จึงถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดตรังเหล่ากาชาดจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงและมอบสิ่งของของใช้จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังหญิงที่ประสบปัญหาทางสังคมพิการสูงอายุไม่มีญาติรวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปี2567ครับ